ฮอตสปอร์ตสวัสดีครับคืนวันพุธที่9พฤศจิกายน2565ศึกฟุตบอลคาราบาวครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเชลซีบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาเอติฮัดสเตเดียมเวลา3:00 น.ตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดฮอตสปอร์ตแหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอตสปอร์ตเท่านั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรองจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกในเวลานี้ฟอร์มล่าสุดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะฟูลแลม2-1ทั้งที่ชูอัลคันเซโลโดนใบแดงและต้องเล่น10คนตั้งแต่นาทีที่26ของเกมนะครับนั่นทำให้คันเซโลติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงช่วยเทมในเกมนี้นะครับรวมทั้งไควอเกอร์กับคาวินฟิลิปที่มีอาการบาดเจ็บส่วนผู้เล่นที่พร้อมลงสนามนะครับโดยกุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเตรียมโรเตชันผู้เล่นนักเตะนะครับที่เป็นตัวสำรองในนัดที่แล้วลงเป็นตัวจริงในเกมนี้ไล่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูนะครับสเตฟานออร์เตกาลงเฝ้าเสาแทนแอดิสันผู้เซนเตอร์ใช้งานลูเบนดิอัสกับอาร์เมลิกลาบ็อกโดยมีลิโกอูลิสดาวรุ่งวัย17ปีนะครับประจำการแบ็คขวาส่วนแบ็คซ้ายใช้งานเซกิโอโกเมสขณะที่มิดฟิลด์นะครับใช้งานพาวเมอร์อิลคายกุนเดกันฟิลโฟเดนช่วยกันปั้นเกมสนับสนุนแนวรุกได้แก่ลิยัตมาเลสแจ็คกิดิตและฮูเลียนอัลวาเรซนะครับเชลซีเพิ่งเสียฟอร์มพ่ายคาบ้านตัวเองนะครับต่ออาร์เซนอล0-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้ทีมสิงห์บูนะครับไม่ชนะใครในลีกมาแล้วทั้งหมด4นัดติดต่อกันพร้อมหล่นมาล้างอันดับที่7ของตารางคะแนนในเวลานี้นะครับห่างจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลถึง13คะแนนขุมกำลังของเชลซีนะครับยังคงมีปัญหาผู้เล่นแนวรับเดี้ยงลันนาวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิสเจมเบนชิเวลเวสลีย์โฟฟาน่าเอ็นโกโลกองเต้รวมทั้งนายทวานเกป้าอาริซาบาลาก้าซึ่งฟอร์มกำลังดีนะครับและแย่งตำแหน่งมือหนึ่งกลับมาได้แล้วแต่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างน่าเสียดายเกมนี้เกแฮมพอตเตอร์เตรียมโรเตชันผู้เล่นเช่นเดียวกันนะครับโดยคาริดูคูลิบารีจะลงมาแทนทีโก้ซินวายืนเป็นเซนเตอร์คู่กับเทโวชโลบานนะครับส่วนกองกลางและกองหน้าคาดว่าจะเปลี่ยนยกชุดจากเกมที่แพ้อาร์เซนอลโดยเกมนี้จะเป็นโอกาสของผู้เล่นอย่างคอนเนอร์กาเลเกอร์มาติโอคาวาซิตเดนนิสซากาเลียอาคิมซิเยกคริสเตียนพูลิซิตและอามันโดโบย่านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอนะครับตรงกันข้ามกับเชลซีที่ฟอร์มยังเป๋ไปเป๋มาซึ่งเป็นการบ้านที่เกแฮมพอตเตอร์จำเป็นต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนเลยนะครับหากยังต้องการลุ้นแชมป์ยาวๆไปถึงช่วงปลายฤดูกาลส่วนการเจอกันในเกมนี้นะครับทั้ง2ทีมต่างโรเตชันผู้เล่นด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ภาพรวมแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังดูดีกว่านะครับเพราะผู้เล่นอย่างดิอาสลาป็อกมาเลสโฟเดนหรือแจ็คกิลิตนะครับโดยปกติก็โดนส่งเป็นตัวจริงอยู่เป็นระยะนะครับและดูจะมี impact ต่อทีมมากกว่าฝั่งตัวสำรองของเชลซีไม่ว่าจะเป็นกาลาเกอร์ซากาเลียซิเยกและอามันโดโบย่านะครับขณะเดียวกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังมีของหนักอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์ที่พร้อมลงมาเป็นตัวเด็ดได้ทุกเมื่อเลยนะครับหากว่าทีมอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีและเมื่อบวกกับการได้เล่นในลังเอติฮัดสเตเดียมของตัวเองครับสุดท้ายแล้วเชื่อว่าเรือใบสีฟ้าจะเป็นฝ่ายได้ฉลองชัยและตบเท้าเข้าสู่รอบ4ได้สำเร็จนะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเฉือนเอาชนะเชลซีด้วยสกอร์2-1ฟันธงครับผมและเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอล นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ